สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้วออเชียนก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ 10:30 นนะคะผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยค่ะของ TNN หมายเลข16ทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะกับ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ด้วยค่ะที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับอาเซียนพลัสในสัปดาห์นี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปจับตากัมพูชาเป็นพิเศษเลยนะคะระหว่างเกาหลีใต้กับกัมพูชาเนี่ยมีการจรดปากกาเซ็นสัญญา FTA ระหว่างกันเพราะฉะนั้นต้องไปจับตาดูกันว่าจะส่งผลอะไรบ้างกับการเติบโตของทั้งสองชาตินะคะรวมไปถึงแรงกดดันมหาศาลที่กัมพูชาต้องแบกรับในระหว่างที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเดินทางมาเยือนอาเซียนทางด้านความมั่นคงค่ะและในช่วงสุดท้ายกับ China Plus นะครับเมื่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลวอชิงตันและนำเอามาใช้กับประเทศจีนดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับการตอบรับจากภาคเอกชนของสหรัฐเท่าที่ควรนะครับเพราะว่ายอดการส่งออกจากจีนไปสหรัฐนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากทีเดียวรายละเอียดเป็นอย่างไรเล่าให้ฟังใน China Plus ครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทิ้งบาดแผลทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้กับแต่ละประเทศมากน้อยไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมแต่รุนแล้วแต่ก็ต้องบาดเจ็บด้วยกันทั้งนั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะชาติที่เจ็บแล้วจำแล้วทบทวนและนำมาปรับแผนยุทธศาสตร์ของตัวเองนั้นก็จะเป็นชาติที่สามารถที่จะฟื้นคืนจากปัญหาทางเศรษฐกิจในระหว่างช่วงของโควิด-19 กลับมาได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อาเซียนพลัสจะพาไปจับตา2ชาตินะคะที่ตอนนี้เนี่ยหันมาจับมือกันแล้วก็ก้าวผ่านช่วงเวลาของโควิด-19 ไปได้อย่างที่เรียกได้ว่าน่าจะมีมุมมองที่แข็งแกร่งทีเดียวนะคะนั่นก็คือเกาหลีใต้และก็กัมพูชานั่นเองค่ะที่ล่าสุดนี้คุณผู้ชมเขาจะจดปากกาเซ็นเหตุการณ์ค้าเสรีหรือว่า FTA 2ฝ่ายระหว่างกันไปนะคะซึ่งมาย้อนความดูกันจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเขามีการเซ็นสัญญาแบบ FTA กับจีนไปแล้วเป็นชาติแรกค่ะมีผลบังคับใช้ไปตั้งแต่มกราคมของปีนี้นะคะแต่ว่าเกาหลีใต้นี่แหละคุณผู้ชมเป็นชาติที่2ที่เขาเซ็นสัญญาด้วยนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีผลบังคับไปเมื่อเดือนมิถุนายนของปีนี้นี่เองและหลังจากนี้ไปสำหรับแผนการเจรจา FTA นะคะก็จะดำเนินการต่อกับรัสเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียต่อเนื่องไปจนถึงอินเดียมองโกเลียญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ใจคุณผู้ชมจับตาไปที่ FTA ที่ทำร่วมกันระหว่างกัมพูชากับเกาหลีใต้เป็นพิเศษค่ะเพราะว่า2ชาตินี้เนี่ยเขามีแผนนะคะหลังจากที่เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิด-19 แล้วปรับมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมน่าสนใจทีเดียวนะคะหลังจากที่มีผลบังคับใช้แล้วสำหรับ FTA ระหว่าง2ฝ่ายนี้ทั้ง2ชาติพร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเลยแล้วค่ะโดยที่ทางฝ่ายของเกาหลีใต้เนี่ยได้ประกาศลดภาษีเป็น0ทันทีให้กับสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชามากถึง 95.6% ทีเดียวค่ะไม่เพียงเท่านั้นในฝ่ายของกัมพูชาก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีการประกาศลดภาษีสินค้านำเข้าจากเกาหลีใต้ทันที 93.8% ด้วยเช่นเดียวกันเห็นได้ชัดนะคะว่า FTA เนี่ยเอื้อประโยชน์ทางด้านการค้าระหว่าง2ชาติได้อย่างชัดเจนนะคะทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมูลค่าการค้าระหว่างทั้ง2ชาติเขาก็เติบโตมาอย่างมีนัยสำคัญมาโดยตลอดนะคะให้คุณผู้ชมมาดูตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างเกาหลีใต้และก็กัมพูชาพร้อมกันเลยค่ะเมื่อปี2563นะคะมูลค่าอยู่ที่กว่า 31,000 ล้านบาทต่อเมื่องมาอีก1ปีถัดมา2564ก็ยังคงเติบโตนะคะมาอยู่ที่ 32,800 ล้านบาทนั่นเองทีนี้ให้คุณผู้ชมขยับมาดูนะคะมูลค่าการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้ากันบ้างดีกว่านะคะมูลค่าการนำเข้าแล้วก็การส่งออกของกัมพูชาไปยังเกาหลีใต้นะคะจะอยู่ที่การนำเข้า 2,400 ล้านบาทในขณะที่สินค้าส่งออกไปยังเกาหลีใต้เนี่ยได้รับเงินคืนกลับมาอยู่ที่ 11,600 ล้านบาทนะคุณผู้ชมตัวเลขเหล่านี้แล้วคุณผู้ชมมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงมูลค่าการค้าระหว่าง2ชาติที่มันเจริญเติบโตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ต่อไปนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาจับตากันบ้างดีกว่าว่าแล้วทำไมทั้งเกาหลีใต้และกัมพูชาถึงมาถึงบทสรุปที่ตัดสินใจมาเซ็นสัญญา FTA ร่วมกันนะคะแนวคิดเบื้องหลังนั้นคืออะไรกันบ้างมาดูจากฝั่งของเกาหลีใต้กันก่อนเลยค่ะเกาหลีใต้คุณผู้ชมเขามีการใช้นโยบายธุรกิจบวก1หรือว่า plus 1 business อยู่นะคะนั่นก็คือการที่พยายามจะแยกส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักเนี่ยออกมาจากประเทศจีนเป็นการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานในการผลิตนะคะทางด้านอุตสาหกรรมก
ระจายออกไปให้ไม่ได้พึ่งพาแต่การผลิตในประเทศจีนเป็นหลักนะคะแต่ว่าตั้งใจที่จะกระจายไปจนถึงอาเซียนแล้วก็อินเดียด้วยตามนโยบายใต้ใหม่นั่นเองค่ะเพราะเขาได้รับบทเรียนมาคุณผู้ชมว่าในช่วงเวลาของโควิด-19 เนี่ยโอ้โหภาคธุรกิจในการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนนั่นเองเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการกระจายความเสี่ยงสร้างความปลอดภัยให้กับกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่เพียงเท่านี้ล่ะคุณผู้ชมเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยสำคัญทีเดียวนะคะในภาคการผลิตโดยเฉพาะในกลุ่มของอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มปลายน้ำนั่นเองค่ะเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ตั้งใจนะคะที่จะขยายการผลิตสินค้าไปยังประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศไทยเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเป็นหลักไม่ใช่เพียงแค่จีนชาติเดียวซึ่งแนวคิดนี้คุณผู้ชมมันก็ประจวบเหมาะพอดีกันเลยกับแนวคิดของฝั่งของกัมพูชานะคะที่เขาก็เรียนรู้มาจากในช่วงเวลาของโควิด-19 เช่นเดียวกันค่ะว่าการที่จะพึ่งพารายได้ของประเทศมาจากเพียงแค่การท่องเที่ยวรวมไปถึงการส่งออกสินค้าประเภทสิ่งทอเป็นหลักที่แต่ดั้งแต่เดิมแล้วเนี่ยสร้างรายได้ให้กับกัมพูชามหาศาลมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเลยนะคะเพราะเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นเมื่อโควิด-19 เข้ามาทำให้ได้เห็นเลยค่ะว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะกลายเป็นศูนย์เลยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นกัมพูชาจึงมีแนวคิดค่ะที่ต้องเพิ่มกระจายแหล่งรายได้ให้มันมากขึ้นกระจายไปส่วนอื่นๆนะคะไม่ใช่เพียงแค่ส่วนของการทำในสิ่งทอนะคะแต่ว่าไปในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หลากหลายที่เดี๋ยววันนี้มีรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่ากัมพูชานั้นมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจไปอย่างไรเราลองย้อนกลับไปดูครับว่าจุดแข็งทางด้านการส่งออกของกัมพูชาคืออะไรคือสิ่งทอครับเพราะว่าจุดเด่นของสินค้าประเภทสิ่งทอของกัมพูชาเนี่ยนะครับทำรายได้มากถึง80%ของสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศเลยทีเดียวนะครับและคิดเป็นมูลค่า30%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดภายในประเทศหรือว่า GDP นี่เองและสามารถสร้างงานได้มากกว่า800,000ตำแหน่งต่อปีนะครับส่วนรองลงมาเนี่ยนะครับคือจุดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวครับเพราะว่าสามารถทำรายได้ถึง12%ของสินค้าส่งออกโดยรวมทั้งหมดนะครับส่วนเป้าหมายที่กัมพูชานั้นตั้งไว้ก็คือจะลดการพึ่งพาหรือว่าจะเอาไข่ทั้งหมดเนี่ยไปใส่ไว้ในตะกร้าที่มีชื่อว่าสิ่งทอเปลี่ยนครับเราจะลดการพึ่งพาสิ่งทอนะครับให้ได้ภายในปี2568แล้วมาเพิ่มการส่งออกสินค้าประเภทอื่นให้ได้15%โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประเภทอาหารและสินค้าการเกษตรให้ได้ถึง12%ครับและถ้ามองในมุมของบริษัทจากเกาหลีใต้ที่เข้าไปลงทุนอยู่ในกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้มีน้อยๆนะคุณผู้ชมมากถึง300บริษัทเลยค่ะอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของสินค้าประเภทสิ่งทออยู่นะคะก็จะเป็นกลุ่มของเสื้อผ้าสำเร็จรูปรองเท้ากระเป๋าเดินทางรวมไปถึงอุตสาหกรรมเบาก็ด้วยนะคะส่วนสินค้าที่กัมพูชาส่งออกไปยังเกาหลีใต้หลักๆเลยก็จะเป็นสินค้าเกษตรเยอะเหมือนกันค่ะได้แก่กลุ่มของยางพาราผลไม้สดมีแป้งมันสำปะหลังด้วยรวมไปถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอยากให้คุณผู้ชมจับตาไปที่2อย่างสุดท้ายเป็นพิเศษค่ะเพราะว่า2อย่างนี้แหละคุณผู้ชมเป็นสิ่งที่กัมพูชาอยากจะเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้นนะคะกัมพูชาตอนนี้ค่ะต้องการจะพัฒนาการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยเฉพาะการส่งไปยังเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าถ้ามาดูตัวเลขเนี่ยล่าสุดนะคะยังเห็นได้ว่าสัดส่วนยังน้อยอยู่นะคะคือเพียงแค่ 1,200 ล้านบาทเท่านั้นเองยังมีช่องว่างให้สามารถที่จะเพิ่มการส่งออกได้อีกเยอะทีเดียวค่ะกัมพูชาตอนนี้เนี่ยตั้งใจที่จะผลักดันตัวเองนะคะให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเภทอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไม่ใช่แค่ของเกาหลีใต้แต่ในระดับโลกทีเดียวคุณผู้ชมก็ตั้งใจจะดำเนินรอยตามประเทศเพื่อนบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าเวียดนามที่ประสบความสำเร็จไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ตั้งใจค่ะอยากจะเชิญชวนเกาหลีใต้ให้เข้ามาลงทุนในด้านนี้เป็นพิเศษด้วยค่ะรัฐบาลกัมพูชาก็มองนะครับว่าในกลุ่มประเทศที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตรงนี้นะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางในการผลิตอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงชิ้นส่วนยานยนต์และส่งออกไปทั่วโลกได้นะครับนอกจากนี้นะฮะอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมครับที่จะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิตของกัมพูชาและจะสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนให้กับประเทศในอนาคตได้นะครับเพราะว่าภูมิอากาศภูมิประเทศดินน้ำอากาศนั้นเป็นใจและเอื้อเฟื้อต่อการทำเกษตรเช่นเดียวกับประเทศไทยแหละครับและกัมพูชามองว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้อย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
ก็เป็นความหวังทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดตอนนี้นะคะทางกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังต่างประเทศมากถึง68ประเทศทั่วโลกค่ะในปีที่แล้วสร้างมูลค่าได้มากถึง 160,000 ล้านบาทเลยนะคะโดยที่สินค้าส่งออกหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของข้าวยางพาราใบยาสูบมะม่วงกล้วยข้าวโพดพริกไทยปาล์มน้ำมันแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเขาเชื่อนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อมีการทำข้อตกลง FTA กับหลากหลายประเทศมากขึ้นก็จะเป็นผลดีในการยกระดับสินค้าเกษตรส่งออกของกัมพูชาเองเพิ่มมากขึ้นเขาตั้งใจที่จะเพิ่มการขยายการส่งออกด้วยนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินค้าต้นน้ำนะคะแต่ในกลุ่มของสินค้าอาหารแปรรูปสินค้าแปรรูปทางด้านการเกษตรด้วยอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยส่งออกข้าวก็ตั้งเป้าค่ะว่าจะขยายปรับปรุงตัวเองมาเป็นการส่งออกบะหมี่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมเปลี่ยนจากการส่งออกข้าวเป็นบะหมี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการนะคะแต่แน่นอนล่ะจะทำได้ก็ต้องใช้ความพยายามการพัฒนาของวิสาหกิจเริ่มต้นด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น SMEขนาดกลางขนาดย่อมในประเทศก็ต้องมีการพัฒนาความสามารถของตัวเองเพื่อยกระดับการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลกด้วยนะคะซึ่งทางฝ่ายของนักลงทุนเกาหลีใต้เองเขาแอบกระซิบมาคุณผู้ชมว่าถ้าหากว่า SMEของกัมพูชาเองสามารถปรับตัวได้ทางฝ่ายของนักลงทุนก็พร้อมเข้าไปลงทุนไม่ยั้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้ามาดูจากตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยล่าสุดตอนนี้กัมพูชาเนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายลงทุนให้มันเอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะให้คุณผู้ชมมาดูข้อมูลของกฎหมายลงทุนที่เพิ่งจะมีการปรับปรุงมาเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วค่ะเห็นได้เลยค่ะมีการให้สิทธิพิเศษทางด้านการลงทุนกับอุตสาหกรรมมากถึง19กลุ่มทีเดียวนะคะครอบคลุมอะไรบ้างก็อย่างเช่นการให้เรื่องของสิทธิพิเศษทางด้านภาษีกับบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีเรื่องของอากรในการส่งออกสินค้าไปจนถึงการหักรายจ่ายต้นทุนผ่านกลไกการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แน่นอนล่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นแรงดึงดูดนะคะให้นักลงทุนต่างชาติอยากจะเข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนเลยมันเป็นสัญญาณนะคะว่าโลกหลังยุคโควิด-19สำหรับทั้งกัมพูชาสำหรับทั้งเกาหลีใต้เองประตูน่าจะเปิดกว้างมากกว่าช่วงก่อนเกิดโควิด-19ซะอีกละค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ